ขาบอกว่าตอนนี้นักช็อปสายไซเบอร์เนี่ยไม่มีใครเกินกลุ่มคนเจนนี้ในประเทศไทยเจนซีฮะถือว่ากลายเป็นนักช็อปสายไซเบอร์ตัวยงประเทศไทยเข้าไปแล้วแล้วเขาเชื่อที่สุดเลยว่าออนไลน์นี่แหละครับไว้ใจได้มากที่สุดนะฮะเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยมาจาก Shopee นะครับแพลตฟอร์มของ e-commerce ชื่อดังนะครับในประเทศไทยแล้วก็ในอาเซียนซึ่งเขาก็เก็บพฤติกรรมเกี่ยวกับนักช็อปที่เวลาชอบสั่งของออนไลน์นู่นนี่นั่นนะฮะแล้วมันก็จะมีสถิติของผู้สั่งไม่ว่าจะเป็นเพศอายุวัยนะฮะอะไรก็แล้วแต่อาชีพต่างๆนะครับปรากฏว่าข้อมูลเขาน่าสนใจนะฮะและเปิดเผยออกมาในวันนี้ว่ากลุ่ม Generation C หรือ Z นะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่ก็เรียก Gen C กันนะครับ Gen C ก็อยู่แถวๆนี่แหละครับไม่เกินวัยเบญจเพสนี่แหละฮะนะฮะปรากฏว่ารู้ไงทราบไหมฮะกลุ่มวัย Gen C เนี่ยเขาทำผลสำรวจจากรายงานที่มีชื่อว่า The Future of Shopping นะฮะอนาคตแห่งการซื้อสินค้าของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ Engaging Generation C Shopper in Digital Era นะครับซึ่งจัดทำโดยสถาบันวิจัยที่มีชื่อว่าคันธานะครับเขาชี้เห็นอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ 68% ของคนวัย Gen C นะฮะเยี่ยมชมแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าคือมันเป็นไปได้ครับที่ว่าทำไมกลุ่มคนกลุ่มนี้จึงกลายเป็นนักช็อปไซเบอร์นะก็เห็นผมว่าเขาเกิดมาในยุคอะไรฮะเขาอุแวกขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงเขาจะยังจำความไม่ได้ในช่วงที่ยังไม่ถึง1ปีแรกเนี่ยนะฮะแต่ชีวิตเขาเนี่ยมากับเรื่องของอะไรครับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สมาร์ทโฟนแกดเจ็ตนะฮะแต่ในขณะที่อย่างรุ่นผมหรืออาจจะเลยรุ่นผมขึ้นไปแล้วเนี่ยนะพออุแวกขึ้นมาเนี่ยเราอยู่กับยุคอะไรครับธนานัตโทรเลขแพ็คลิงโทรทัศน์ขาวดำเนี่ยเรามากับอย่างเงี้ยเสาไฟฟ้าซึ่งยังเอาลงใต้ดินบางเหมือนอย่างบางถนนอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างกันเลยนะฮะโทรศัพท์ซึ่งจะเป็นแป้นหมุนไม่ใช่เป็นแบบอะไรฮะ 2G แบบกลุ่มปลดที่เป็นมือถือนี่คือความแตกต่างของรุ่นครับเพราะฉะนั้นโดยพฤติกรรมตรงนี้ก็เลยทำให้เราเห็นครับว่าทำไมเนี่ยนะฮะสาย Gen Z ในปัจจุบันเนี่ยจึงอยู่ในโลกแห่งไซเบอร์และพอผลสำรวจออกมามันก็น่าสนใจอย่างนี้นะครับโดยปรากฏว่าอย่างนี้ฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ Gen Z ได้กลายเป็นนักช็อปไซเบอร์ของประเทศไทยไปแล้วก็เพราะว่าอย่างนี้ฮะ 79% ของกลุ่ม Gen Z ในประเทศไทยนะไว้วางใจแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในการช้อปปิ้งออนไลน์คือใช้คำว่าไว้วางใจก็คือเชื่อใจนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับกลุ่มคนเจนอื่นอาจจะแตกต่างจากเจนซีก็ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีประสบการณ์ดีหรือไม่ดีหรือว่าบางทีมีไปแล้วก็ถือว่าลืมๆกันไปก็ผลนั้นยังไม่ได้วิเคราะห์กันออกมาแต่ว่าเราเห็นชัดเจนเลยว่า 79% ของกลุ่มเจนซีเนี่ยไว้ใจแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซมากในการที่เขาตัดสินใจซื้อของนะครับทีนี้ต่อมาก็คือว่า 74% นะของกลุ่มคนไทยเจนซีเนี่ยนะฮะค้นหาสินค้าและสั่งซื้อสินค้าครบจบบนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเดียวไม่ไปแพลตฟอร์มอื่นหรือหลายแพลตฟอร์มฟังดีๆนะฮะแสดงว่าประเภทเจนซีเนี่ยรักแล้วชอบแล้วรักเลยนะแล้วต้องอย่างทุกอย่างต้องครบอยู่ในที่เดียวไม่ออกไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับอันนี้ก็แสดงว่าอยู่ที่ศักยภาพแล้วนะฮะของแพลตฟอร์มนั้นจะสามารถดึงเขาได้อยู่หมัดและสามารถทำให้เขาค้นหาสอบถามตัดสินใจซื้อจ่ายเงินส่งของจบอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวนะครับต่อมาฮะ77% นะฮะของนักช็อปสาย Gen Z ประเทศไทยนี่นะครับเลือกช้อปปิ้งบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซต้องมีคอนเทนต์บันเทิงคู่ด้วยครับคือคนรุ่นนี้กลายเป็นว่าการไปซื้อของอะไรทั้งทีนี่นะครับนะฮะถ้าไม่มีคลิปวิดีโอสนุกถ้าไม่มีคลิปวิดีโออะไรที่แบบมันๆหรือว่าแบบไม่มีเพลงสร้างสรรค์อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับเหมือนซื้อไม่ลงเงินไม่ออกนะฮะแต่หาว่าเป็นรุ่นเราๆนี่ไม่แน่นะครับกว่าจะซื้ออะไรได้เนี่ยต้องไปห้างต้องเห็นต้องสัมผัสต้องสวมใส่ต้องมีความรู้สึกเสร็จแล้วก็จะซื้อได้ดีไม่ดีวันแรกยังไม่ซื้อกลับบ้านด้วยซ้ำนะฮะแต่พอไปซื้อทีไปซื้ออีกห้างหนึ่งแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เดียวกันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับคือพฤติกรรมมันต่างกันระหว่างเจนนะครับและสุดท้ายนี่นะครับนอกจากมีความบันเทิงแล้วเนี่ยนะ 73% ของนักช็อปเจนซีในประเทศไทยนะครับให้ความสนใจกับสินค้าแฟชั่นแล้วเขาบอกว่าไอเทมใช่ไหมอันนี้เรียกว่าของมันต้องมีเนี่ยนะฮะสำหรับเจนซีในประเทศไทยที่ถือว่าตอนนี้เป็นนักช็อปสายไซเบอร์ตัวยงเข้าไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าน่าสนใจนะฮะมีอยู่3ไอเทมแรงที่นักช็อปเจนซีคนไทยชอบซื้อมากเลยในออนไลน์เนี่ยคืออะไรทราบไหมฮะ1เสื้อเชิ้ต2กางเกงยีนขายาว3นาฬิกา ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาชอบมากเลย3อย่างนี้นะฮะต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเขาใช้คำค้นหา search ข้อมูลเนี่ยเขา search คำไหนมากที่สุดปรากฏว่า search คำไหนมากที่สุดรู้ไหมฮะกางเกงช้างครับแต่ว่าไม่ได้ติด1ใน3ไอเทมที่เจนซีอยากซื้อนะฮะแต่ว่าเซิร์ชอ่ะใช่กางเกงช้างนี้เซิร์ชมากที่สุด
อันดับ2คือกระโปรงเทนนิสก็ไม่แน่ใจครับเจนซีส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเยอะหรือเปล่านะฮะแล้วต่อมาครับกระเป๋าเดินทางนี่คือคำค้นหาฮิตที่สุดของกลุ่มเจนซีในโลกไซเบอร์และสุดท้ายนี่นะครับเขาบอกว่ามีอยู่3สินค้าแฟชั่นมาแรงมากๆเลยบนคลิปวิดีโอที่อยู่ในแพลตฟอร์มของ Shopee คืออะไรทราบไหมฮะสร้อยข้อมืออัญมณีรองเท้ากีฬานะฮะตามติดด้วยกระเป๋าผ้าแคนวาสนั่นเองนะครับนั้นอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ชี้เห็นว่าพลังของการซื้อขายในปัจจุบันอาจจะต้องพึ่งคนรุ่นใหม่เข้าไปแล้วหรือไม่อย่างไรไม่แน่ใจนะครับแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนว่าตอนนี้กลุ่มคนเจนซีชอบซื้อของในออนไลน์และแพลตฟอร์มนั้นถ้ามัดใจเขาได้แล้วก็ต้องมีแบบเรื่องสนุกบันเทิงฮานะฮะแล้วก็ทำอะไรก็แล้วแต่ครบจบที่เดียวไม่หลุดออกไปแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองนึงแต่ว่าเงินใครนี่ไม่แน่ใจนะครับคือเจนซีเขาอาจจะหาตังก็ได้นะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขาเก็บออมกันก็ได้นะครับดังนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกกลุ่มรุ่นใหม่ที่เราอาจจะต้องฟังเรื่องนี้กันอยู่เช่นกันนะครับงั้นอย่าลืมครับท่านผู้ชมครับคำถามตั้งไปแล้วนะฮะท่านผู้ชมคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยส่งถ้าใครคิดว่าเหนื่อยพิมพ์คำว่าเหนื่อยครับถ้าคิดว่าไม่เหนื่อยพิมพ์ไม่เหนื่อยแล้วส่งมาเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะรู้ครับว่านะฮะตกลงแล้วเนี่ยคุณคิดว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้เหนื่อยหรือไม่เหนื่อยส่งมาเลยนะครับ